จากที่เมื่อวานที่ประชุมกกต.มีมติที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีไปกู้ยืมเงินจากหัวหน้าพรรคก็คือคุณธนาธรวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามรองเลขาธิการกกต.ถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นมาตรา72ของกฎหมายลูกผู้ได้พรรคการเมืองนะคะซึ่งทางคุณแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงถึงเหตุผลโดยบอกว่าเมื่อวานตนเองไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและเรื่องนี้ก็มีมติส่งสารไปแล้วเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาไม่สามารถให้ความเห็นได้และมีรายงานด้วยนะคะว่าขณะนี้กกต.กำลังยกร่างคำร้องเพื่อจะส่งศาลซึ่งเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานก็สามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ในการส่งเรื่องนี้กกต.เห็นว่าเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยข้อเท็จจริงยุติแล้วเพราะว่าคุณธนาธรกับอนาคตใหม่ต่างก็ยอมรับว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงเพราะฉะนั้นเหลือแค่ประเด็นข้อกฎหมายว่าตกลงแล้วพรรคการเมืองเนี่ยกู้ยืมเงินมาใช้ทำกิจกรรมของพรรคได้ไหมเพราะถ้าไปดูมาตรา62ของกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยเขียนแตกต่างจากกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองปี50ซึ่งเขามีการกำหนดรายได้ประเภทต่างๆแล้วหนึ่งในนั้นมีการระบุรายได้อื่นๆซึ่งมาจากการกู้ยืมเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองสมัยนั้นเนี่ยกู้ยืมเงินได้ไม่ผิดแต่จะเป็นประเภทของเงินทดรองจ่ายไปก่อนนอกจากนั้นเองเมื่อกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลบริจาคได้ไม่เกินรายละ10ล้านเงินกู้ที่เกินวงเงินก็จะถือว่าเป็นการบริจาคเกินกฎหมายกำหนดหรือเปล่าก็จำเป็นจะต้องส่งสารให้พิจารณาจนสิ้นสุดความเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปส่วนที่กกต.มีมติในคำร้องนี้เลยโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้คุณธนาธรหรือผู้แทนพรรคมาชี้แจงก่อนก็เป็นการใช้อำนาจของกกต.ตามมาตรา93ของกฎหมายลูกผู้ได้พรรคการเมืองเขาเปิดช่องให้นายทะเบียนพรรคมีความเห็นพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานส่งกกต.ได้เลยค่ะครับถามทางกกต.ก็ตอบแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่อดีตกกต.ชัดเจนมากที่สุดเลยครับก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งบอกเลยว่างานนี้มีหนาวนะฮะโดยเฉพาะ5เสียงที่ไปเห็นด้วยกับมติส่งให้ศาลยุบพรรคอนาคตใหม่อาจจะถูกฟ้องหรือว่าถูกตรวจสอบภายหลังได้นะครับอาจารย์สมชัยมองว่าการที่กกต.ชี้ออกมาแบบนี้การลงมติของกกต.นั้นไม่ได้พยายามพูดถึงเงินกู้เป็นเงินบริจาคเพราะว่าเงินกู้มันก็คือเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคดังนั้นจึงไม่สามารถไปเอาความผิดพรรคอนาคตใหม่ว่าไปรับเงินบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้เหตุผลจึงออกมาในการอ้างอิงมาตรา72ของกฎหมายลูกพรรคการเมืองแต่หากไปพิจารณาสาระของมาตรา72ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่เงินบริจาคที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่เรื่องเงินบริจาคที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดสาระของมาตรา72นี้จึงเป็นการห้ามเรื่องของเงินสีเทาเงินสีเทาในที่นี้ก็จะตีความเป็นเงินที่ได้มาจากการเล่นการพนันเงินบ่อนเงินค้าอาวุธสงครามเงินค้าของหนีภาษีไม่ว่าจะบริจาคกี่บาทก็ตามถือว่าห้ามรับเพราะว่ามันเป็นการเอาเงินธุรกิจสีเทามาสนับสนุนให้กับฝ่ายการเมืองก็เลยถามกลับไปที่ทางกกต.ว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะอ้างอิงมาตรานี้ในการจัดการกับพรรคอนาคตใหม่เพราะก็รู้อยู่ว่าเงินที่เขาไปกู้มาจากคุณธนาธรมันไม่ใช่เงินสีเทาจึงฝากบอกไปถึงกกต.ว่าความหนาวกำลังจะมาเยือนกกต.เสียงข้างมากที่ลงมติเพราะหากจะมีการร้องกลับมาว่ากกต.วินิจฉัยโดยมิชอบนั่นเท่ากับว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงนั้นจะเข้าข่ายถูกตรวจสอบทันทีขณะที่กกต.อีก2เสียงที่เขาไม่เห็นด้วยก็จะรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบเพราะว่าเอกสารหลักฐานในการลงมติก็จะยืนยันชัดเจนว่าใครลงเสียงข้างไหนนั่นเองก็เป็นทัศนะจากทางอดีตกกต.ก็คือกฎหมายก็อยู่ที่การตีความนั่นแหละต้องถามคุณผู้ชมว่าตีความแบบไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวไปฟังทัศนะจากทางนักวิชาการของนิด้ากันบ้างนะคะซึ่งออกมาให้ทัศนะว่าการใช้มาตรา72ของกกต.ยื่นสารรัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ยมันยังมีช่องโหว่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นยังคลางแคลงสงสัยอยู่นะคะนั่นก็คือทางรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตค่ะท่านเป็นนักวิชาการเป็นคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าอาจารย์พิชัยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยสิ่งที่ยังสร้างความสงสัยให้กับสังคมก็คือการที่มีข้อเสนอแนะของเลขาธิการกกต.ที่บอกว่าจะมีการดำเนินคดีอาญาและยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งวันที่เล
ขากกต.เสนอความเห็นเรื่องนี้ยังอยู่ในชั้นวินิจฉัยของอนุกรรมการที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่มีการให้ความเห็นล่วงหน้าไว้ก่อนเรื่องนี้อาจสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้สังคมได้ว่ามันมีการตัดสินล่วงหน้าไว้แล้วหรือไม่และถ้าหากไปดูข้อกฎหมายในมาตรา62เนี่ยแล้วไม่ได้ระบุว่าห้ามไม่ให้พรรคกู้เงินซึ่งอาจเป็นช่องทางในการตีความทางกฎหมายได้เมื่อกกต.ตีความว่าทำไม่ได้ข้อกฎหมายก็ไม่ได้มีบทลงโทษจึงต้องนำไปเชื่อมโยงกับมาตรา72ว่าเงินที่ได้มาอาจได้มาไม่ถูกต้องก็คือท่อนที่บอกว่ามิชอบด้วยกฎหมายนั่นเองข้อกฎหมายนี้จะเน้นไปที่เงินที่ได้มาจากความไม่สุจริตอย่างเช่นค้ายาการฟอกเงินทีนี้พอไปดูตามเจตนารมณ์ของมาตราแล้วก็ยังเปิดช่องให้เกิดการโต้เถียงของสังคมได้อยู่ค่ะความว่าอันนี้เนี่ยมันพรรคการเมืองเนี่ยทำไม่ได้ทีนี้พอทำไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่มีบทลงโทษว่าถ้ากู้เงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนก็เลยต้องไปเชื่อมโยงกับมาตรา72นะที่เชื่อมโยงในลักษณะที่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะได้มาด้วยเป็นเงินที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่ทีนี้ในมาตรา72นั้นเนี่ยเงินที่พรรคการเมืองได้มาเนี่ยโดยเจตจำนงของมาตรานี้เองเนี่ยก็มุ่งไปที่เงินสกปรกทั้งหลายเช่นเงินจากการค้ายาเสพติดเงินจากการฟอกเงินนะครับซึ่งเป็นเงินที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมพรรคการเมืองแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกกต.ก็อาศัยเงื่อนไขมาตรานี้เนี่ยแล้วก็ตีความว่าเงินกู้นั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าดูตามเจตนารมณ์ของมาตราแล้วเนี่ยมันก็ยังเปิดช่องให้มีการโต้เถียงกันได้อยู่นอกจากนี้นะครับทางอาจารย์พิชัยยังบอกอีกด้วยว่าคำตัดสินของศาลอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2ทางก็คือยุบพรรคอนาคตใหม่หรือว่าไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ทั้งนี้ถ้าหากยุบส.ส.ของพรรคก็จะต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่ส่วนกรรมการพรรคก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาร่วมด้วยหากถึงวันนั้นก็เชื่อว่าอาจจะเกิดปฏิกิริยานอกสภาเกิดขึ้นครับมนูลตัดสินมันก็เป็นไปได้หลายทางนะครับทางแรกก็คือเป็นไปตามที่กกต.เสนอเลยนะครับก็คือตัดสินพรรคการเมืองแล้วก็ยุบพรรคนะครับหรือทางที่สองก็คือว่าไม่ผิดนะครับคือยกทั้งหมดแต่ว่าถ้าตัดสินไปในทางที่กรรมการถูกตัดสินและเกิดการยุบพรรคเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยในสภาเองส.ส.พรรคอนาคตใหม่ก็จะต้องหาพรรคใหม่มาเข้าไปสังกัดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือประมาณเดือนนึงเนี่ยส่วนกรรมการก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะถูกฟ้องคดีอาญาเพิ่มเติมอีกส่วนนอกสภาเนี่ยถ้าหากว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยก็คงมีปฏิกิริยาออกมาพอสมควรจะมีการออกมาชุมนุมกันบ้างแต่ผมประเมินว่าก็คงยังไม่ใช่เป็นการชุมนุมที่ใหญ่อะไรบางนักอาจจะมีการชุมนุมปลายแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยอุณหภูมิทางการเมืองหรือว่าการเร่งเร้าสถานการณ์เนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนอย่างไรนะก็มีความเป็นไปได้เพราะว่า6ล้านคนเนี่ย6ล้านกว่าคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ก็ย่อมมีจำนวนไม่น้อยที่จะรู้สึกอึดอัดครับข้องใจกับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยถูกกระทำ